สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง Soul Lover นะครับถ้าคุณรักเกมตระกูล Soul เราคือเพื่อนกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไอเทมดีๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือไอเทมที่ชื่อว่า Soul Remain อันนี้นะครับภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่าเศษซากของวิญญาณนะครับไอเทมชนิดนี้ใช้เพื่ออะไรใช้ในการดึงดูดหลอกล่อสดศัตรูนะครับให้หันเหความสนใจไปในทิศทางที่เราคว้างไอเทมชนิดนี้ไปนะครับก็จะทำให้เราสามารถผ่านบริเวณที่มีศัตรูอยู่เยอะๆไปได้ง่ายๆนะครับโดยที่ศัตรูไม่สนใจเราวันนี้ผมมาเทสให้ดูที่ด่าน 1-3 นะครับหรือว่า Inner Ward นะครับก็จะเป็นด่านที่มีทหารเยอะมากเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับถ้าเราใช้อันเนี้ยเราก็ผ่านไปเข้าห้องบอสไปได้แบบสบายๆเลยก็ไว้ใช้ตอนที่แบบรีบๆนะครับตอนที่แบบไม่อยากจะสู้กับศัตรูอะไรเยอะไม่อยากให้ศัตรูโจมตีเราอยากจะวิ่งหนีไปคว้างเสร็จศัตรูมันก็จะสนใจอยู่แต่ตรงจุดนั้นนะครับเราก็จะผ่านไม่ได้อย่างข้างหน้าเนี้ยมี3ตัวนะครับเดี๋ยวผมลองคว้างให้ดูอันนี้ล็อกเป้าได้ด้วยนะครับดูนะครับมันก็ไปสนใจอยู่แต่ตรงนั้นเห็นไหมครับเราก็ผ่านไม่ได้มันก็ไม่สนใจเราจะล็อกเป้าหรือจะไม่ล็อกเป้าในการคว้างก็ได้นะครับถ้าล็อกเป้าก็จะมันก็จะคว้างไปตรงที่ศัตรูยืนอยู่เห็นไหมครับมันก็ไปสนใจอยู่แต่ตรงนั้นนะครับเราก็ผ่านไปได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีใครสนใจแล้วนะครับก็วิ่งผ่านมาได้เลยจริงๆผ่านมายากพอสมควรนะครับไอ้ตรงจุดเนี้ยมันมีทหารอยู่ประมาณแบบ 7-8 ตัวเลยนะครับแล้วแถมมีไนท์ตาแดงอีก3ตัวด้วยใช้โซลีเมนคว้างปุ๊บก็วิ่งเข้าห้องบอสสบายๆนะครับอันนี้ก็คือห้องบอสเพเนเตเตอร์นะครับซึ่งผมผ่านมาแล้วก็ลองเอาไปใช้ประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับไอเทมที่ชื่อว่าโซลีเมนนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเอาไปลองประยุกต์ใช้ในด่านอื่นก็ได้นะครับที่มีศัตรูเยอะๆลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ